สวัสดีค่ะเด็กๆ Hello Good Morning พบกันยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นอีกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะพยายามทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะสวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะหลายคนไม่สบายนะคะไอจามเป็นหวัดนะคะเด็กๆและที่สำคัญอย่าทานน้ำเย็นนะคะพยายามทานน้ำอุ่นๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเวลานอนก็ต้องห่มผ้าด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีคำศัพท์มาฝึกเด็กๆนะคะหัดคัดและอ่านนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะว่าคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบเลยค่ะคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆดูภาพเป็นภาพอะไรคะหมวกแก๊ปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำศัพท์ว่าหมวกแก๊ปมีคำว่าอะไรเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ C พิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ P พิมพ์ใหญ่CAP cap หมวกแก๊ปคราวนี้มาดูสีเหลืองคำที่อยู่สีเหลืองข้างหลังนะคะพูดตามคุณครูค่ะ C พิมพ์เล็ก A พิมพ์เล็ก P พิมพ์เล็ก CAP cap หมวกแก๊ปคำที่2นะคะที่เราได้เรียนไปแล้วได้ดูเป็นภาพอะไรเอ่ยแผนที่เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์แผนที่มีว่ายังไงนะคะพูดตามคุณครูค่ะ M พิมพ์ใหญ่A P พิมพ์ใหญ่ P พิมพ์ใหญ่ M A P map แผนที่ต่อไปมาดูนะคะข้างหลังพูดตามคุณครูค่ะ M พิมพ์เล็ก A พิมพ์เล็ก P พิมพ์เล็ก M A P map แผนที่อันนี้เราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะคำศัพท์นะคะที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะ2คำนะแคปหมวกแก๊ปกับแมปแผนที่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีคำว่าอะไรภาพแรกขึ้นมาแล้วเป็นภาพแม่ไก่นะคะภาพที่สองปากกาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคำศัพท์แม่ไก่กับปากกามีว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคำศัพท์แรกเป็นภาพแม่ไก่นะคะเด็กๆเห็นคำศัพท์ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูเลยค่ะ H E N hen แม่ไก่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆดูที่ตัวพิมพ์ใหญ่สีเขียวก่อนเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ H พิมพ์ใหญ่ E พิมพ์ใหญ่ N พิมพ์ใหญ่ H E N hen แม่ไก่ต่อไปมาดูข้างหลังค่ะตัวสีฟ้าพูดตามคุณครูค่ะ H พิมพ์เล็ก E พิมพ์เล็ก N พิมพ์เล็ก H E N hen แม่ไก่คราวนี้เรามาดูนะคะตัวอักษรตัวแรกของคำว่า hen แม่ไก่คือตัว H พูดตามคุณครูค่ะ H พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดูข้างหลังค่ะพูดตามคุณครูค่ะ H พิมพ์เล็กคราวนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนนะคะเด็กๆดู H พิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนลากดินสอลงมาแบบนี้นะคะเหมือนเสาสองต้นเห็นไหมคะลากลงมาแบบนี้เลยใส่เข็มขัดตรงกลางให้เขาแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัว H พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดู H พิมพ์เล็กจิ้มลากลงมาถึงเส้นล่างเสร็จแล้วโค้งแบบนี้นะคะลากลงมาให้ถึงเส้นล่างแบบนี้นะคะตัวนี้คือ H พิมพ์เล็กต่อไปค่ะตัวอักษรตัวที่2ของคำว่า hen แม่ไก่คือตัว E เด็กดูตัว E นะคะE ตัวแรก E พิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนนะคะจิ้มเด็กๆลากดินสอลงมาถึงเส้นล่างยกดินสอนะคะเห็นไหมคะเส้นบนแบบนี้นะคะเด็กๆลากลงมาลากมาเลยเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะลากไปเลยนะคะต่อมายกดินสอมาจิ้มเส้นล่างเด็กๆลากมาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ยกดินสออีกมาใส่ตรงนี้นะคะขีดมาเลยตรงเส้นกลาง
ตัวนี้คือตัว e พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดู e พิมพ์เล็กวิธีการเขียนจิ้มลากมาค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเด็กค่อยๆโค้งโค้งมาเลยถึงเส้นล่างแบบนี้โค้งเข้าไปเลยตัวนี้คือตัว e พิมพ์เล็กตัวต่อไปนะคะคือตัว n ดูตัวแรกเลยอันนี้ n พิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนนะคะจิ้มลากขึ้นถึงเส้นบนลากลงมาถึงเส้นล่างแล้วเด็กลากขึ้นไปเลยค่ะตัวนี้คือ n พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดูข้างหลังนะคะ n พิมพ์เล็กวิธีการเขียนจิ้มลากลงมาถึงเส้นล่างแล้วก็ค่อยๆโค้งลากลงมาค่ะอันนี้คือ n พิมพ์เล็กค่ะเราก็เขียนกันไปครบแล้วนะคะทั้ง3ตัวนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกครั้งค่ะ h พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์ใหญ่ n พิมพ์ใหญ่ h e n h e n แม่ไก่อีกครั้งนะนะคะเด็กๆมาดูข้างหลังค่ะพูดตามคุณครูค่ะ h พิมพ์เล็ก e พิมพ์เล็ก n พิมพ์เล็กh e n h e n แม่ไก่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคำต่อไปคือคำว่าเพนปากกาเด็กๆเห็นรูปปากกาไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเด็กๆดูนะคะคำสีแดงนะคะเด็กๆดูตัวอักษรตัวแรกคือตัว p เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ p พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์ใหญ่n พิมพ์ใหญ่ p e n pen ปากกาเด็กๆมาดูข้างหลังพูดตามพร้อมกันนะคะ p พิมพ์เล็ก e พิมพ์เล็ก n พิมพ์เล็ก p e n pen ปากกาเด็กๆมาดูตัวแรกนะคะของคำว่า pen คือตัว p พูดพร้อมกันค่ะ p พิมพ์ใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียน p พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆจิ้มลากลงมาเสร็จแล้วเด็กๆยกดินสอนะคะเห็นไหมคะเส้นบนแบบนี้เด็กๆยกดินสอนะคะแล้วเด็กๆค่อยๆลากลงมาโค้งเข้าไปถึงเส้นกลางแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัว p พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดู p พิมพ์เล็กเด็กๆจิ้มดินสอลากลงมาถึงเส้นล่างเลยค่ะยกดินสอนะคะโค้งเข้ามาถึงเส้นกลางเด็กๆดูถ้า p พิมพ์เล็กมันจะหางยาวกว่า p พิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปมาดูตัวที่2ของคำว่า pen คือตัว e ตัวแรก e พิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียน e พิมพ์ใหญ่ก่อนจิ้มดินสอลากถึงเส้นล่างค่ะยกดินสอนะคะจิ้มเส้นบนนะคะลากลงไปค่ะเสร็จแล้วเด็กๆมาที่เส้นล่างแบบนี้นะคะเด็กๆลากลงไปเลยและเด็กๆมาที่เส้นกลางเด็กๆลากลงไปตัวนี้เป็นตัว e พิมพ์ใหญ่ต่อไปมาดูข้างหลังนะคะตัวนี้ e พิมพ์เล็กดูวิธีการเขียนค่ะจิ้มลากไปนะคะลากไปข้างหน้าและเด็กๆโค้งลากมาเลยตัวนี้จะเป็นตัว e พิมพ์เล็กค่ะต่อไปนะคะตัวต่อไปคือตัว n ดูวิธีการเขียน n ตัวแรกคือจะเป็น n พิมพ์ใหญ่นะคะดูค่ะจิ้มลากขึ้นนะคะลากลงถึงเส้นล่างเด็กๆลากขึ้นไปแบบนี้ตัวนี้คือ n พิมพ์ใหญ่ต่อไป n พิมพ์เล็กนะคะตัวข้างหลัง n พิมพ์เล็กวิธีการเขียนจิ้มลากลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นเห็นไหมคะโค้งลงมาถึงเส้นล่างแบบนี้ตัวนี้คือตัว n พิมพ์เล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครู p พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์ใหญ่ n พิมพ์ใหญ่ p e n pen ปากกามาดูคำที่อยู่ข้างหลังพูดตามคุณครูค่ะ p พิมพ์เล็ก e พิมพ์เล็ก n พิมพ์เล็ก p e n pen ปากกาเด็กๆเมื่อนี่แล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมทำลงในสมุดนะคะ
แล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในครั้งหน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ